สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับหนุ่มกสิทธิ์โพคินแก่นเขตครับผมอยากให้กล่าวถึงงานสารฝันสุดาวันนี้เราครับผมครับวันนี้ก็ประทับใจครับน้องๆมีความสามารถทุกคนเลยครับก็ได้มาร่วมงานก็มาดูความสามารถของแต่ละคนแล้วก็พวกครูอาจารย์ที่เขาฝึกสอนมาคือแบบน้องๆเก่งทุกคนครับผมอยากให้กำลังใจน้องๆที่กำลังเขาเริ่มก้าวสู่เข้าสู่วงการบันเทิงครับก็ในฐานะรุ่นพี่นะครับก็แบบอยากให้น้องๆประสบความสำเร็จกับสิ่งที่อยากจะทำครับที่ตั้งใจที่ฝึกฝนกันมาก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับผมอัปเดตผลงานบันเทิงทำงานบันเทิงบ้างทำอะไรครับช่วงนี้ครับผมตอนนี้ก็มีซีรีส์ครับกำลังเวิร์กช็อปอยู่ครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเรื่องอะไรครับได้ไหมบอกได้ไหมเดี๋ยวเอาไว้บอกคราวหน้าดีกว่า อยากให้ฝากไอจีติดตามนะฮะก่อนให้คนชมดับบ้านติดตามครับผมFacebook นะครับหนุ่มกสิทธิ์โพคินแก่นเขตภาษาอังกฤษครับส่วน IG ก็กสิทธิ์โพคินแก่นเขต28ครับภาษาอังกฤษครับผมเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงแล้วมีการปรับตัวอย่างไรบ้างสำหรับการปรับตัวล่ะครับโอ้เยอะเลยครับเพราะว่าหนุ่มเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยทั้งเรื่องภาษาทั้งบุคลิกที่แบบออกแนวแบบไทยบ้านเกินไปก็ต้องเรียนทั้งบุคลิกแล้วก็เรียนทั้งการพูดการแสดงทุกอย่างครับก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมตรงนี้ครับอยู่ให้ได้ครับพอเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็งานประกวดของพี่หมีนะพี่หมีได้มีการเทรนหรือการสอนอะไรบ้างครับก็อย่างตัวพี่หมีก็จะแนะนำในการใช้ชีวิตทางด้านวงการบันเทิงครับว่าต้องอยู่ยังไงให้รอดจากตรงนี้ถ้าเราแบบอยากจะอยู่ในวงการเราก็ต้องมีงานอื่นด้วยอะไรด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเราเรืออายุเราจะอยู่ตรงนี้ได้นานขนาดไหนครับทีนี้พูดถึงสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันนิดนึงในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเยาวชนตรงนี้กล่าวถึงการบูลลี่กันการบูลลี่จริงๆแล้วการบูลลี่เป็นเรื่องไม่ดีแล้วครับไม่มีใครชอบตั้งแต่เราเด็กเนี่ยเราโดนเพื่อนล้อว่าแบบเฮ้ยไอ้ดำไม่อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ชอบแล้วจริงๆแล้วอย่าบูลลี่กันดีกว่าครับขอให้แบบเป็นกำลังใจกันดีกว่าอย่าใช้คำที่มันไม่ดีเลยดีกว่าครับฝากให้กำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามไอจีอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอคุณผู้ชมทุกคนนะครับฝากติดตามหนุ่มด้วยนะครับแล้วก็รอชมผลงานหนุ่มด้วยครับผมไอจีฝากชื่อไอจีนะครับกสิทธิ์โพคินแก่นเขต